สวัสดีครับในคอร์สเรียนนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการใช้งานโปรแกรม t b l l o w ในการสร้าง Dynamic Dashboard กันนะครับเริ่มแรกเลยนะครับให้เราทำการเปิดโปรแกรม t a b l โลนะครับในโปรแกรม t a b l o w ครับเราสามารถ import ตัว Datasource นะครับมีทั้งถั่วไฟล์นะครับเช่นไฟล์ Microsoft Excel นะครับ t e x t file นะครับที่เป็น CSV ไฟล์ก็ได้ JSON ไฟล์นะครับ แล้วก็ไฟล์ต่างๆเนาะแล้วก็จะมีเป็นทวเซิร์ฟเวอร์นะครับก็สามารถ Import Data Source นะครับระดับองค์กรได้ที่เป็น Database ต่างๆหรือเป็น o e d r i v e SharePoint นะครับหรือเป็น g o o g l e Drive นะครับหรือว่าในตัวแบนด์ของ Database Server ต่างๆขององค์กรเหล่านี้ครับหรือว่าตัวของระดับ Big Data เองก็ตามเนาก็สามารถจะ Import ตัว Data เข้ามาใช้ในตัวของโปรแกรม Tableau ได้นะครับ ในที่นี้ครับของการเวิร์กช็อปของเราเนาะเราจะใช้ตัวไฟล์นะครับที่เป็น Microsoft Excel นะครับให้เราทำการกดคลิกนะครับที่ Microsoft Excel เล่นะครับไฟล์ที่เราใช้นะครับจะชื่อว่า data1.lms.data Data นะครับแล้วก็กด Open ได้เลยครับ เมื่อเรา import นะครับตัว data ชุดแรกเข้ามาแล้วนะครับก็คือตัวของ LMS data นะครับจะมีทั้งหมด7 fields หรือว่า7 column นั่นเองแล้วก็3,187แถวนะครับข้อมูลก็จะมีดังนี้ครับเป็นตัวของ person number ก็คือเป็น id ของ employee นั่นเองหรือว่าของพนักงาน มีชื่อพนักงานนะครับในนี้ของ Data Set นี้เรียงตามเลขที่ละกันนะครับแล้วก็จะมีตัว Department นะครับ01 02 34ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มี o u s t n n m m e คอร์สเรียนหมายถึงว่าเป็นตัวของเวลาเราอบรมพนักงานอะไรเงี้ยครับก็ตัวของผู้เรียนเองเนี่ยลงเรียนคอร์สเรียนที่เท่าไหร่นะครับในความจริงอาจจะเป็นตรงนี้ใช้เป็นชื่อของคอร์สเรียนจริงเลยก็ได้นะครับ แต่ในการเวิร์กช็อปของเราในที่นี้ผมก็จำลองตัว Data ขึ้นมาแทนนะครับแต่ในความเป็นจริงเราสามารถใช้ข้อมูลจริงๆของบริษัทหรือองค์กรได้เลยนะครับก็คือความหมายเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีค u ร์ส a s s i n g status หมายควาว่าตัวพนักงานนะครับเขาอบรมสมบูรณ์หรือ,อยังนะครับก็จะมี complete, in progress แล้วก็เป็นตัว not start นะครับก็จะมีสถานะของการเรียนต่างๆนะว่า ยังไม่ได้เรียนเลยหรือกำลังเรียนอยู่นะครับหรือว่า complete ก็คือเรียนจบแล้วมีวันที่เรียนจบแล้วด้วยนะครับเป็น completion date แล้วก็จะมีเป็นตัว registration date ก็คือวันที่ลงทะเบียนคอร์สเรียนหรือว่าหลักสูตรเหล่านี้นะครับโอเคอันนี้เป็นตัวอย่างของ data ชุดแรกนะครับโอเคเสร็จปุ๊บให้เราทำการกดคลิกไปที่ตัวชีทหนึ่งกันนะครับใน worksheet นี้พอกดเสร็จตรงนี้ครับก็จะมีตัว ข้อมูลของ Data เนาะปรากฏขึ้นนะครับเป็น LMS Data Data 1 LMS Data นะครอันนี้เป็นชื่อชีตอันนี้เป็นชื่อไฟล์นะครับแล้วก็จะมีข้อมูลต่างๆดังนี้ปรากฏขึ้นนะครับสิ่งสำคัญนน,นี้เราสามารถปรับตัว Data Type ไ,ได้นะครับถ้าเราสังเกตเห็นว่าตัว Data s o อ t อันแรกเนี้ยตัวของ LMS Data ใช่ไหมครับที่เป็น Person Number ความจริงก็คือเป็นรหัสของ ผู้เรียนก็คือรหัสของ employee นั่นเองของพนักงานของเราแตั้นะตรงนี้ไม่ใช่เป็นตัว number เนาะเราจะต้องปรับตรงนี้ครับให้เป็น string ผมว่ากดคลิกตรงสัญลักษณ์ชาร์ปตรงนี้ก่อนเนาะแล้วก็ปรับเป็น string string ก็คือการปรับ data type ของตัวข้อมูลนะครับให้เป็นแบบข้อความเพราะว่าตัว abc จะหมายถึงว่ารหัสเป็นข้อความซึ่งเราจะไม่ได้ใช้ในการคำนวณแต่ว่าเราจะใช้เป็นตัว c a t e g o r i c a l นะ c a t e g o r i c a l คือเป็นข้อมูลแบบ Dimension เป็นหมวดหมู่นะครับก็คือรหัสของ Employee นั่นเองนะครับถ้า ABC อะครับเป็นตัวของชุดข้อมูล Dimension ต่างๆนะที่เรามีอ่ะโอเคเราสังเกตรพอกดอีกทีนึงครับเราจะปรับตรงนี้ครับตัวของ Person Number เอาไว้ข้างบนก็คือล่างเราไปปล่อยข้างบนเพราะว่า เป็นเชิงของหมวดหมู่โซนบนที่เป็นสีน้าเงินเนี่ยเราเรียกเป็น d i m มนชั o ก็คือเป็นข้อมูลที่เป็นขนาะแบบหมวดหมู่ที่ไม่ได้ใช้ในการคํานวณน,นะครับแล้วก็ตัวข้างล่างที่เป็นสีเขียวเนี่ยจะเป็นถ้าเครื่องหมายชาร์ปคือเครื่องหมายของ number เป็นตัวเลขที่ใช้ในการคํานวณน,นั่นเองนะครับโอเคตอนนี้ครับเรานําตัว dataset ชุดแรกครับเข้ามาเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเราจะนำ dataset ตัวที่2เข้ามาด้วยนะครับเราจะใช้วิธีการของ blending data ก็คือการเอาข้อมูลมาผสมกันกรณีที่ข้อมูลเรามีหลายไฟล์นะครับเราต้องการจะเอาข้อมูลต่างๆมาใช้งานร่วมกันเราสามารถทำการผสม data ได้เราจะเรียกว่าการ blending data ให้เราไปกดคลิกที่ data source อีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ดูซ้ายบนครับเร,เราไปทำการกดคลิกนะครับที่โลโก้ของ t a b l e a u เราจะทำการ blending data กดคลิกปุ๊บแล้วเราไปกดตัว microsoft excel เพราะเราจะดึงไฟล์ที่2เข้ามาไฟล์ที่2เราก็คือไฟล์นี้ครับ data 2 learner report นะครับแล้วก็กด open เช่นเดียวกันครับโอเคเราก็นำเข้าตัวของไฟล์ที่2เข้ามาแล้วนะครับก็จะปรากฏตัวข้อมูลนะครับไฟล์ที่2เราจะมีทั้งหมด 8 fields หรือว่า8 column นะครับแล้วก็3,187แถวนะข้อมูลที่มีก็จะมีเป็นชื่อของ employee นะครับใน dataset ชุดนี้เราตั้งเป็น employee 0 0 0 1แล้วก็รันเลขปกติเนาะแล้วก็จะมี e ีเม l นะเป็นข้อมูลพนักงานนะครับมี department นะครับมี progress มี score นะครับมี course passing status นะครับมี completion date แล้วก็มี registration date นะครับโอเคให้เรากดคลิกที่ชีทที่1อีกรอบนึงครับเราสังเกตเห็นว่าตัว Data ชุดที่2ครับก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีข้อมูลต่างๆดังนี้แล้วก็มีตัวของการคำนวณต่างๆดังนี้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เราเรียกว่าการ blending data ถ้าสมมติผมกดคลิกที่ Data 1ก็จะโชว์ข้อมูล Data 1ใช่ไหมครับคลิกที่ Data 2ก็จะโชว์ข้อมูลของ Data 2เราสังเกตเห็นว่า Data 1น่ะครับกับ Data 2อเนาะมีตัวเชื่อม ถึงกันก็คือจะมีตัว name เ,เห็นไหมครับ n a m เชื่อมถึงกันทั้งสองตารางได้โดยปกติถ้าต้องการจะเอาข้อมูลมาลิงก์ซึ่งกันในแต่ละตารางเนี่ยอย่างน้อยในข้อมูลของตารางนั้นครับควรจะมีคอลัมน์ที่มีชื่อเหมือนกันหรือเราทำ relationship ซึ่งกันและกันเพื่อจะเข้าไปชักใย,ยในแต่ละตารางได้นะครับก็เป็นสิ่งสำคัญ ถัดมาครับเดี๋ยวเราจะดึงข้อมูลอีกตัวหนึ่งนะครับก็ไปกดคลิกนะครับที่ตัว Data Source อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ไปกดคลิกนะครับที่สัญลักษณ์ของโลโก้แท็บโลที่อยู่ซ้ายบนเราจะทำการ Blending Data หรือผสม Data ตัวที่3เข้าไปก็คือชุดนี้ครับ Data 3 Employee Data แล้วก็กด Open เลยครับ โอเคอันนี้ก็คือข้อมูลเนาะของ Data ชุดที่3นะครับจะมี6 Fields หรือว่า6 Column แล้วก็มี3,187แถวเช่นเดียวกันอันนี้ก็ Cleaning Data ก่อนเนาะเพราะว่า Person Number นะครับจะต้องเป็น String เพราะว่าเราต้องแปลงเป็นค่าที่เป็นตัวหมวดหมู่ปกติก็คือเป็นตัวเลขที่ไม่ได้ใช้ในการคำนวณ mm. ก็จะขึ้นเป็น A B C นะครับที่เหลือก็เป็นข้อมูลจะมีเพิ่มเติมก็ค,มคือตัวของ Position ว่าพนักงาน,นครับอยู่ตำแหน่งไหนนะครับที่เหลือก็จะมีข้อมูลเหมือนกันโอเคอันนี้เราได้ข้อมูลมาแล้วเราลงไปกดชิดหนึ่งนะครับตัวที่3ก็คือตัวนี้ที่เราเอาเข้ามานะก็คือตัวของ employee data นะครับก็จะมีข้อมูลตรงนี้เช่นเดียวกันครับของตัว person number เนี่ยจะต้องกดคลิกค้างน้อลากไว้ข้างบนเพราะว่าเป็นส่วนของหมวดหมู่นะครับหรือเป็น dimension นั่นเองโอเค ตอนนี้เราได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วครับตรง dataset ชุดนี้ครับในแต่ละอันเนาะเราสามารถจะ rename ได้เนาะเช่นผมกดคลิกขวาแล้วก็กด Rename อันนี้ผมอาจจะเรียงตามชื่อไฟล์แล้วกันนะครับก็เป็น Data 1 LMS data อันนี้คลิกขวาแล้วก็ Rename นะครับเป็น Data 2 learner report นะครับแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็ Rename อันนี้ก็ตั้งเป็น Data 3, Employee Data และการจะได้เวลากดคลิกเลือกข้อมูลจะได้เลือกได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการนะครับของการนำข้อมูลเข้าในตัวของแท็บ o รนะครับในกรณีที่เรามีหลายไฟล์วิธีการนำเข้าแบบง่ายที่สุดก็คือใช้การ Blending Data หรือว่าการผสม Data นั่นเองนะครับ